สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เอาล่ะนะครับเริ่มกันที่เรื่องของไอเวอร์เมกตินกันก่อนนะครับไอเวอร์เมกตินทำไมผมต้องพูดถึงนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยไอเวอร์เมกตินเนี่ยมันเป็นยาซึ่งมีชื่อเสียงมานานนะฮะมีชื่อเสียงมานานเป็นยาซึ่งเก่ามากนะครับผมได้โพสต์ย้อนกลับไปในช่วงต้นสัปดาห์ถึงประเด็นนี้ดึงโพสต์ Facebook ของผมขึ้นมาก็ได้เพราะว่าผมได้สรุปถึงประเด็นนี้ในแบบที่พยายามที่จะให้มันอยู่ในกรอบของการที่จะไม่ละเมิดว่าความรู้สึกนึกคิดของคนจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะมองว่าเฮ้ยไอเวอร์เมกตินมันช่วยบรรเทาอาการจากโควิดไม่ได้แต่ว่าผมก็โพสต์ไปในแบบที่พยายามที่จะพูดจาอ้อมๆที่สุดสิ่งที่ผมได้โพสต์ไปเนี่ยผมจะอ่านที่ผมโพสต์ก่อนแล้วกันนะฮะที่ผมโพสต์ไปเนี่ยผมบอกว่าจริงแล้วไอเวอร์เมกตินเนี่ยที่จริงมันเป็นยาเก่ามากและถูกมากใช้รักษาโรคพยาธิที่เกิดกับปศุสัตว์สัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงต่างๆเป็นยาหาซื้อง่ายและมีราคาถูกอย่างเหลือเชื่อโรงพยาบาลในอินเดียบางแห่งเริ่มใช้ยาไอเวอร์เมกตินรักษาโควิดในรัฐต่างๆอย่างไม่เป็นทางการมีการแจกให้กับประชาชนเพื่อใช้รักษาตนเองปรากฏผลมหัศจรรย์ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่และผู้เสียชีวิตลดลงแต่ต้องจ่ายยาแต่เนิ่นๆยานี้มีเยอะนะฮะผลิตง่ายในไทยในสหรัฐแล้วก็ในหลายประเทศในทวีปแอฟริกาเนี่ยก็มีที่แอบจ่ายยานี้เพราะมันช่วยบรรเทาอาการนะฮะผมโพสต์ต่อไปว่าพอข่าวยาไอเวอร์เมกตินเนี่ยสามารถบรรเทาอาการโรคโควิดออกมาเนี่ยบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตวัคซีนและยารักษาโควิดชนิดอื่นๆก็พากันเดือดร้อนถึงกับขั้นต้องไปกดดันหน่วยงานของรัฐในประเทศใหญ่ๆให้ออกมาเตือนว่ามันอันตรายแต่ว่าจริงๆแล้วไม่สามารถบอกได้ว่ามันอันตรายเพราะอะไรทั้งนี้เพราะยาไอเวอร์เมกตินเนี่ยมันยังไม่ได้ผ่านการทดสอบทดลองตามขั้นตอนของประเทศต่างๆในเรื่องของการรับมือเฉพาะกับโควิด-19 และรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยก็ยังอยู่ใต้ที่พลของบริษัทยารายใหญ่ๆทั้งนั้นนะที่ต้องการขายทั้งของใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นยาหรือวัคซีนผมก็โพสต์ต่อไปว่าจริงแล้วคลินิกต่างๆในประเทศยากจนในทวีปแอฟริกาแล้วก็ในแถบลาตินอเมริการวมทั้งอย่างเม็กซิโกเนี่ยที่ไม่มีเงินแล้วก็บางทีอาจจะเข้าถึงวัคซีนไม่ค่อยได้นะฮะหรืออาจจะมียาแต่ยามีน้อยและมียาที่ยังขายกันอยู่ในแบบที่ยังมีแพทเทิร์นและราคาแพงเนี่ยก็หันมาใช้ยานี้กันนะหันมาใช้ไอเวอร์เมกตินอย่างไม่เป็นทางการกันเพราะว่าใช้ง่ายแล้วก็ราคาถูกแล้วก็มีผลข้างเคียงน้อยแล้วก็เป็นยาสามัญที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ประชาชนทั่วไปสามารถหาซื้อได้ในแบบที่หาสั่งมาได้โดยที่ราคานั้นไม่สูงที่ผมโพสต์ไปเนี่ยผมให้ข้อมูลเชิงข่าวเท่านั้นอย่าไปซื้อมากินผมต้องบอกว่าอย่าไปซื้อมากินเพราะว่าในเมืองไทยเวลาคุณจะสั่งไอเวอร์เมกตินเอาจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมันสั่งได้ไม่ยากนะฮะมันสั่งได้ไม่ยากคราวนี้ผมไม่ได้บอกข้อมูลต่างๆเหล่านี้เพื่อให้คุณเนี่ยออกไปซื้อไอเวอร์เมกตินมากักตุนไว้แต่ผมต้องการพูดถึงประเด็นนี้เพราะว่ามันเป็นประเด็นซึ่งไม่รู้ด้วยเหตุผลเพราะอะไรเนี่ยมันมีความพยายามที่จะไม่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับยาบางชนิดซึ่งมันมีอยู่ในท้องตลาดซึ่งราคามันไม่ได้สูงราคามันไม่ได้สูงในที่นี้คือถ้าคุณซื้อมากระปุกนึงราคามันอยู่ที่ประมาณ 200-300 บาทเองถ้าคุณสั่งมาจากเมืองจีนอาจจะอยู่ที่500บาทเพราะว่ามันมีค่าส่งแต่ว่ายาฆ่าพยาธิไอเวอร์เมกตินเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็ไม่เอามาใช้นะฮะมันก็มีงานวิจัยออกมาเยอะแล้วมันมี journal ในต่างประเทศอย่างเช่นอันนี้ฮะผมดึงมา journal ofAmerican Therapeutics ซึ่งก็มีความน่าเชื่อถือและงานนี้ถ้าคุณไปนั่งลองอ่านดูเนี่ยนะฮะซึ่งมันค่อนข้างยาวเนี่ยมันก็พูดถึงประสิทธิผลของไอเวอร์เมกตินซึ่งเอาไปใช้ในการลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งที่เขาศึกษากันมันลดได้ถึง 86% หรือที่เขาอ้างอิงใน journal นี้ก็อาจจะผิดก็ได้แต่ว่าที่สรุปออกมาคือมันลดจำนวนคนตายในบางพื้นที่ที่มีการใช้ได้ถึง 62% แน่นอนคุณเห็นข่าวคราวประเด็นต่างๆเหล่านี้ทั้งในแอฟริกาในลาตินอเมริกาหรือแม้กระทั่งในอินเดียเนี่ยไอเวอร์เมกตินเนี่ยต้นทุนในการผลิตเนี่ยนะฮะ100เม็ดเนี่ยใช้เงินแค่ไม่ถึง3ดอลลาร์นะฮะก็คือเม็ดละไม่ถึง1บาทเผลอๆมันถูกกว่านั้นอีกเม็ดละ90สตางค์ได้เนี่ยประมาณไม่ถึง5บาทต่อการรักษาผู้ป่วย1คนคราวนี้ผมก็ใจว่าหน่วยงานไทยเนี่ยก็เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะใช้ไอเวอร์เมกตินควบคู่ไปกับยาชนิดอื่นๆในการที่จะบรรเทาอาการป่วยจากโควิดผมอุตส่าห์ใช้คำว่าบรรเทาอาการป่วยจากโควิดนะฮะจริงๆแล้วผมใช้คำว่ารักษาก็ได้นะฮะแต่ว่าผมเกรงใจคือสภาพแห่งความเป็นจริงในวันนี้ก็คือว่าบางทีคุณพูดความจริงเกี่ยวกับยาซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายและราคาถูกๆเนี่ย
บางทีไม่ได้เดี๋ยวมันจะทำให้บริษัทยารายใหญ่ซึ่งเขาต้องการผลิตยาใหม่ๆจนลิขสิทธิ์บัดหมาดแพงๆมาขายเดี๋ยวจะทำให้เขาเดือดร้อนแล้วพอเขาเดือดร้อนเขาจะไปบอกให้หน่วยงานของรัฐและเขาจะไปกดดันบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของสื่อสารมวลชนทั่วโลกอย่างเช่น YouTube และ Facebook ให้เซ็นเซอร์เนื้อหาซ่าๆอย่างผมซ่าๆแบบที่บอกว่าเฮ้ยไอเวอร์เมกตินเนี่ยรักษาได้ผมไม่ได้บอกให้คนซึ่งติดโควิด-19 เนี่ยไปหาไอเวอร์เมกตินกินไม่ใช่แพทย์ไทยเนี่ยก็เริ่มยอมรับแล้วว่าเดี๋ยวจะทำงานวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการแจกจ่ายไอเวอร์เมกตินควบคู่ไปกับยาชนิดอื่นซึ่งมีการแจกจ่ายกันคุณรู้ไหมว่าทำไมเนี่ยนะฮะหลายหน่วยงานในไทยเขาเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ไอเวอร์เมกตินรู้ไหมครับทำไมเพราะว่าหลายคนที่เขาป่วยโควิด-19 เนี่ยเขาก็ได้รับการจ่ายยาไอเวอร์เมกตินอย่างไม่เป็นทางการแล้วกินควบคู่ไปกับยาชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นฟาวิพิวาเรียและอื่นๆเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่ผมพูดมาโดยตลอดเนี่ยมันควรจะเป็นภารกิจของหน่วยงานรัฐของหลายๆประเทศเลยก็คือว่าคุณจะต้องเลิกผูกขาดการ prescribe medicine หรือการแจกจ่ายยาสำหรับโควิด-19 นี่ไม่ใช่โรคระบาดทั่วไปที่รู้ทุกคนที่ป่วยเนี่ยจะมีโอกาสในการไปนอนรักษาที่โรงพยาบาลมันแปลว่าทุกคนที่ป่วยควรจะมีสิทธิ์ในการเดินไปซื้อยาที่ร้านขายยาหน้าบ้านได้ส่วนถ้าคุณเป็นหมอแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยปล่อยให้กินยากันเองไม่ได้อันตรายไม่ใช่ฮะคุณออกคำเตือนเฉพาะเจาะจงว่ายายี่ห้ออะไรชื่ออะไรต้องกินกี่เม็ดถ้าอาการเป็นอย่างไรคุณออกเป็น national prescription มาเลยสำหรับผู้ซึ่งป่วยจากโควิด-19 เพราะว่าคุณก็รู้ว่าเตียงที่โรงพยาบาลมันมีไม่พอผมไม่มีปัญหาในการที่จะมีความชัดเจนจากแพทย์ซึ่งทุกคนมีโอกาสเข้าถึงเข้าหาแล้วก็จ่ายยามาแล้วก็แบกยากลับไปที่บ้านณเวลานี้ประเทศไทยยังสามารถทำอย่างนั้นได้อยู่แต่ถ้าเกิดจำนวนผู้ป่วยมันเยอะขึ้นไปกว่านี้ซึ่งมันจะเยอะขึ้นไปกว่านี้อย่างแน่นอนแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับการปิดไม่ปิดล็อกดาวน์ไม่ล็อกดาวน์ยังไงจำนวนผู้ป่วยมันก็ขึ้นเพราะว่าสายพันธุ์เดลต้าอินเดียเนี่ยมันระบาดได้ง่ายและเมื่อมันระบาดไปมากกว่านี้จำนวนผู้ป่วยมันจะเยอะถึงขั้นที่ทุกคนจะต้องสามารถเข้าถึงยาได้โดยที่มันจะต้องเป็นยาซึ่งหาได้ง่ายๆแล้วก็ไม่แพงแล้วก็แจกจ่ายกันได้ความระมัดระวังในการบริโภคยาอันนี้ก็ต้องมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลอันนี้ก็จะต้องเกิดทั้งหมดนั้นจะต้องมีขึ้นแต่ถ้าจะบอกในวันนี้ว่ามันไม่มียาซึ่งสามารถเอาไปใช้ในการบรรเทาอาการโควิด-19 มันไม่ใช่มันมียาซึ่งใช้ได้ไอเวอร์เมกตินเป็นหนึ่งในนั้นมันมีอีกหลายชนิดบางอย่างแพงบางอย่างถูกบางอย่างมีน้อยบางอย่างมีเยอะแต่กักไว้นอกเหนือจากการที่ประชาชนทั่วไปเขาทราบข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนทุกวันนี้ทุกคนประชาชนทั่วไปเนี่ยรู้เรื่องวัคซีนหมดแล้วประชาชนทั่วไปรู้ว่าวัคซีนยี่ห้อไหนดีวัคซีนยี่ห้อไหนไม่ดีประชาชนทั่วไปรู้ว่าวัคซีนยี่ห้อไหนอาการข้างเคียงมากอาการข้างเคียงน้อยประชาชนทั่วไปเขารู้ว่าถ้าไฟเซอร์มาฉีดเด็กเนี่ยอันตรายไมโอคาร์ไดเตสเนี่ยมีเกิดขึ้นได้ฮาร์ทอินฟลามเอชันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าไม่ต้องเอามาฉีดเด็กแต่ประชาชนทั่วไปเขาก็รู้ว่าถ้าผู้ใหญ่เนี่ยฉีดวัคซีนยี่ห้อไหนดีที่สุดไฟเซอร์มาเดินหน้าผมคิดว่ามันถึงเวลาที่ประชาชนจะรับข้อมูลอย่าง ครบถ้วนจากกระทรวงสาธารณสุขเองเลยและองค์กรอาหารและยาเกี่ยวกับยายี่ห้อต่างๆชื่อต่างๆเนี่ยใช้อะไรบ้างจ่ายยาอะไรให้ผู้ป่วยกินเพื่อที่จะได้หายคุณจะต้องกระจายความรู้ตรงนี้ออกมาเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยนะฮะเราจะมีจำนวนผู้ป่วยเยอะขึ้นจนโรงพยาบาลเนี่ยและหมอที่โรงพยาบาลรับไม่ไหวหัวหน้าครัวเรือนก็จะต้องรับผิดชอบในการดูแลการรับประทานยาของสมาชิกครอบครัวที่ติดโควิดคุณจะต้อง decentralize กระบวนการ drug prescription เฉพาะสำหรับโควิดนั่นคือสิ่งที่รออยู่ทั้งหมดที่ผมพูดในรายการนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงเวลานี้ถูกหมดทุกเรื่องนะฮะรวมทั้งประเด็นนี้ด้วยคุณจำคำผมไว้เลย okay. นอกเหนือไปจากนั้นพูดถึงเรื่องวัคซีนนะครับที่ผมเคยพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ย
วัคซีนซึ่งเอาไว้ใช้ในการปราบไวรัสโคโรนาได้อย่างยั่งยืนเนี่ยมันไม่มีไม่เคยมีและไม่มีวันมีที่ผมพูดไปในปีที่แล้วเนี่ยประมาณปีกว่าแล้วเนี่ยมันเป็นข้อมูลซึ่งถูกต้องนะฮะลอจิกในประเด็นนั้นยังปฏิเสธไม่ได้ My logic is undeniable คือนี่เป็นไวรัสซึ่งมันกลายพันธุ์ตลอดเวลาการกลายพันธุ์ตลอดเวลาของไวรัสนี้เนี่ยมันเป็นไปตามศักยภาพของไวรัสแต่ว่าไวรัสนี้มันหลุดออกมาจากแหล่งเพราะฉะนั้นศักยภาพในการกลายพันธุ์มันยิ่งสูงกว่าไวรัสปกติประเด็นที่เราต้องเข้าใจก็คือว่ามันมีหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งจะตามเข้ามาเรื่อยๆศักยภาพในการกลายพันธุ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์เบต้าแอฟริกาใต้ B.1.351 หรือสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์เดลต้าหรือเดลต้าพลัสซึ่งมันระบาดกันอยู่ในประเทศอินเดียและเริ่มจะระบาดในประเทศอื่นๆนะฮะเวอร์เรนต์คอนเซิร์นใหม่นี่นะฮะการกลายพันธุ์ต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในตามคาดการคาดการอยู่แล้วการที่จะมีการผลิตวัคซีนออกมาตามสายพันธุ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆอันนี้ก็เป็นไปสิ่งที่ต้องอยู่ในการคาดการโมเดอร์นาและไฟเซอร์มีวัคซีนใหม่ๆบ้างไหมแน่นอนมีและปีหน้าจะมีอีกมีอีกเพียบบริษัทวัคซีนต่างๆเหล่านี้ก็จะร่ำรวยมหาศาลแล้วทำอะไรได้ไหมทำไม่ได้ก็เราเดินมาในเส้นทางนี้รัฐบาลนี้มีหน้าที่ในการไปซื้อวัคซีนดีๆมาให้คนไทยฉีดไม่ใช่ไปซื้อวัคซีนที่มีประสิทธิภาพต่ำมาให้คนไทยฉีดถามว่าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงมันแพงไหมมันไม่แพงมันแพงพอที่จะทำให้ไฟเซอร์โมเดอร์นารวยค้ำฟ้าไปตลอดชีวิตนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่ามันไม่แพงถ้าเปรียบเทียบงบประมาณของราชอาณาจักรไทยประเทศไทยเนี่ยนะฮะคนรวยมีน้อยคนจนมีเยอะหนึ่งในหน่วยงานและองค์กรที่รวยที่สุดเนี่ยก็คือหน่วยงานรัฐบาลไทยก็คือคลังไทยเนี่ยแหละมีเงินเยอะแยะมหาศาลคุณต้องเจียดเงินไปจองคุณต้องเจียดเงินไปจองแล้วคุณจะต้องโอนเงินเนี่ยไปที่บริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นาแล้วไม่ต้องมานั่งรอเจรจาดูเอกสารทางกฎหมายเทอมชีตบ่อๆไม่ต้องมานั่งดูโอนเงินไปเลยให้ไฟเซอร์และโมเดอร์นามันให้เอาวัคซีนดีๆมาให้คนไทยได้ฉีดข้อเรียกร้องล่าสุดเนี่ยนะฮะเรามีข้อเรียกร้องซึ่งเป็นการล่ารายชื่อแล้วแล้วมันเป็นการล่ารายชื่อซึ่งผมบอกเลยว่าเฮ้ย it's about time มันถึงเวลาแล้วการล่ารายชื่อในรอบนี้เป็นการล่ารายชื่อแล้วได้ประชาชนทั้งหมดรวมกันตอนนี้ปาเข้าไปผมคิดว่าน่าจะเฉียดแสนแล้วด้วยซ้ำไปถ้าดูตัวเลขล่าสุดมีแพทย์ประมาณเกือบ 20,000 รายชื่อด้วยกันที่เขาบอกเลยว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยนะฮะรัฐบาลต้องเร่งจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งในการป้องกันการเสียชีวิตและป้องกันการแพร่ระบาดในการต่อสู้กับโควิดเป็นการเร่งด่วนแถลงการของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเพื่อเรียกร้องการนำเข้า mRNA วัคซีนสำหรับโรคโควิด-19 เป็นกรณีเร่งด่วนระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยมีความน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งจำนวนการที่คนนั้นติดเชื้อและเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ทางบุคลากรทางการแพทย์มีความเป็นห่วงว่าสถานการณ์อาจจะแย่ลงได้เนื่องจากสายพันธุ์เดลต้ามักจะมีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นๆในมุมมองของทางการแพทย์ในขณะนี้ประเทศไทยจำนวนบุคลากรจำกัดวัสดุอุปกรณ์รวมถึงสถานที่จำเป็นในการรับรองรับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตมีความจำกัดทางบุคลากรทางการแพทย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเร่งการนำเข้า mRNA วัคซีนซึ่งในทางการแพทย์คือเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในแง่การป้องกันการเสียชีวิตการป้องกันการแพร่ระบาดได้สูงคราวนี้ผมอ่านดูที่เขาแถลงการเนี่ยผมบอกเลยว่าเฮ้ยมาช้าดีกว่าไม่มาผมพูดถึงประเด็นนี้มาเป็นเวลาหลายๆเดือนจริงๆแล้วเราก็รู้อยู่แก่ใจว่ารัฐบาลไทยเนี่ยไปคบผิดประเทศตั้งแต่ยึดอำนาจมาปี57ด้วยความที่ไม่ได้รู้ไม่ได้มีที่ปรึกษาที่มีความรู้ความอ่านและเข้าใจสถานการณ์ทางด้านความมั่นคงในโลกใบนี้ของเราเนี่ยนะฮะดันเลิกคบกับอเมริกาหรือไม่ทราบเขาอาจจะเลิกคบกับเราชั่วคราวก็ได้เพราะว่าเราเป็นเผด็จการแล้วไปคบกับจีนแล้วคบกับจีนได้อะไรคบกับจีนได้เรือดำน้ำห่วยๆมาถึงเวลาได้วัคซีนฟรีๆไหมเราได้วัคซีน 500,000 โดสมั้งฟรีแล้วก็ได้แค่ซิโนแวคซึ่งก็ไม่ได้เรื่องคราวนี้ไอ้ข้อเรียกร้องทั้งหมดเหล่านี้มันไม่ใช่มาจากแค่แบบพิธีกรจัดรายการหรือประชาชนซึ่งเชียร์ฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายค้านแต่ว่าผมให้ดูการแถลงการซึ่งออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยจากองค์กรซึ่งเป็นสมาคมโรคติดเชื้อนะฮะ
สมาคมโรคติดเชื้อเดี๋ยวผมจะอ่านชื่อเต็มๆขององค์กรของเขาสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยเป็นจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีแล้วรายละเอียดนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นรายละเอียดซึ่งเขาเขียนมาด้วยภาษาที่เรียบร้อยแต่ว่าสิ่งที่เขากำลังจะบอกเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่โอ้โหผมพยายามพูดมาเป็นเวลาปาเข้าไปประมาณ4เดือนได้นี่คือสิ่งที่เขาพยายามที่จะบอกแล้วผมจะอ่านผมจะไปที่ข้อที่2ซึ่งข้อที่2ของหน้าแรกเขาเขียนได้ดีมากอันนี้ทำกราฟิกให้ดูเลยวัคซีนทุกชนิดที่ใช้อยู่ในโลกขณะนี้กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์อินเดียได้น้อยลงเมื่อเทียบกับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมข้อมูลเท่าที่มีพบว่าสำหรับวัคซีนชนิด mRNA แม้จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้น้อยลงแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงและวัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะเช่นวัคซีนของบริษัท AstraZeneca กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้น้อยลงส่วนวัคซีนชนิดเชื้อตายเนี่ย CoronaVac Sinovac เนี่ยไม่มีข้อมูลเนื่องจากวัคซีนนี้ไม่เคยมีข้อมูลจากการศึกษาวิจัยที่ทำอย่างเป็นระบบและตีพิมพ์เผยแพร่อย่างเป็นทางการแต่เนื่องจากระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์อังกฤษก็คืออู่ฮั่นแล้วก็อัลฟาเนี่ยนะฮะที่ได้จากวัคซีนชนิดนี้เนี่ยนะฮะก็คือ Sinovac เนี่ยต่ำกว่าที่ได้จากวัคซีนชนิด mRNA และวัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะก็คือ AstraZeneca เนี่ยจึงคาดหมายได้ว่าระดับภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ์อินเดียน่าจะลดลงต่ำไปกว่านั้นอีกจนอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนนี้ Sinovac ในภาพรวมข้อมูลประสิทธิผลของวัคซีนจากบริษัท Sinovac ในประเทศไทยที่พบว่าระดับภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีน2เข็มมีระดับเพียงพอเนี่ยลดอัตราป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตได้เป็นข้อมูลที่เก็บในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์อังกฤษวงเล็บอัลฟาจึงยังไม่อาจนำข้อมูลประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนแวคนั้นมาใช้ในการพิจารณาจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคในรุ่นถัดไปฟังดีๆนะเขาพูดถึงล็อตหน้าปีหน้านะล็อตใหม่อ่ะ28ล้านโดสนะข้อที่4ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการใช้วัคซีนเพื่อควบคุมการระบาดล้วนแล้วแต่ใช้วัคซีนชนิด mRNA และวัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะทั้งสิ้นก็คือ AstraZeneca นะฮะส่วนประเทศที่ใช้วัคซีนชนิดเชื้อตายเป็นหลักเช่นอินโดนีเซียและชิลียังพบผู้ป่วยใหม่ในอัตราที่สูงมากแม้จะลดอัตราการตายได้แต่ก็เป็นภาระต่อระบบสาธารณสุขของประเทศเหล่านั้นเป็นอย่างมากนอกจากนั้นในขณะนี้เริ่มปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนแล้วว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19มากขึ้นในประเทศอินโดนีเซียประเทศชิลีมีการใช้วัคซีนชนิด mRNA เพิ่มขึ้นอย่างมากและพบว่าวัคซีนชนิด mRNA นั้นมีประสิทธิผลสูงกว่าวัคซีนของบริษัท Sinovac ในทุกด้านสูงกว่าโคโรนาแวคอย่างไรถ้าไปดูในกรณีของการจัดแยกส่วนนี้นะฮะสมาคมโรคติดเชื้อเขาแยกตัวเลขให้ดูเลยนะการป้องกันการป่วยเนี่ยนะฮะ mRNA ได้ 90.9% เทียบกับ Sinovac 63.6% ป่วยปานกลาง 97.1% สำหรับ mRNA Sinovac 87.3% ป่วยหนักเข้า ICU mRNA 98.4% เทียบกับ Sinovac 90% และป้องกันจากการเสียชีวิตนะฮะ 91.8% สำหรับ mRNA เทียบกับ 86.4% ของ Sinovac การเลือกชนิดของวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมป้องกันโรคจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนโยบายการเปิดประเทศภายใน120วันตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศไปแล้วคราวนี้สิ่งที่เขาเสนอคืออย่างนี้อันนี้หน้าที่2ข้อที่1รัฐบาลควรเร่งรัดและสร้างหลักประกันในการที่จะมีวัคซีนที่ได้วางแผนจัดซื้อไว้แล้วให้มีใช้ในปริมาณที่เพียงพอถ้าเป็นไปได้ให้มีวัคซีนเข้ามาเร็วกว่าเดิมเพื่อเร่งระดมให้ประชาชนได้ครอบคลุมได้ตามเป้าหมายโดยเร็วต่อไปการเร่งให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วนโดยเร็วที่สุดดังกล่าวนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่จะช่วยชะลอการระบาดของเชื้อทุกสายพันธุ์ได้ระดับหนึ่งจนกว่าจะมีวัคซีนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะกับเชื้อสายพันธุ์ใหม่ซึ่งวงเล็บผมเติมนิดนึงมันเริ่มมีแล้วนะฮะแต่ว่าไทยยังไม่ไปจับจองซื้อของโมเดอร์นาและในอนาคตไฟเซอร์ข้อที่2สำคัญมากอันนี้ก็คือว่าเร่งรัดจัดหาวัคซีนชนิดอื่นเช่นวัคซีนชนิด mRNA และวัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะวงเล็บ AstraZeneca Novavax Johnson & Johnson นะมาทดแทนวัคซีนชนิดเชื้อตายของบริษัท Sinovac ซึ่งในแผนการจัดซื้อวัคซีนเพิ่มเติมให้ครบ150ล้านโดสนั้นเนี่ยมีสัดส่วนของวัคซีนของ Sinovac ค่อนข้างมากทั้งที่มีแนวโน้มว่าวัคซีนนี้จะป้องกันโควิด-19 ได้ไม่ดีเท่าที่ควรทั้งนี้หากได้วัคซีนชนิด mRNA และวัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะเพิ่มขึ้นก็คือย้อนอื่นที่ไม่ใช่ Sinovac เนี่ยนะฮะโดยจัดหาวัคซีนชนิด mRNA มาในสัดส่วนที่มากที่สุดน่าจะเป็นผลที่ดีต่อการควบคุมป้องกันโรคมากกว่าทั้งนี้หากสามารถจัดหามาได้ในปริมาณมากตั้งแต่ก่อนสิ้นปีนี้ยิ่งจะเป็นการดี
อันนี้เป้าหมายเขาให้เวลารัฐบาลผมบอกเลยว่ารัฐบาลนี้เนี่ยนะฮะห่วยแตกด้อยประสิทธิภาพที่ไม่สามารถนำวัคซีน mRNA มาให้คนไทยได้ฉีดเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยภายในเดือนนี้เนี่ยเดือนใหม่เนี่ยมีเวลาอีก29วันเนี่ยอีก30วันเนี่ยถ้าคุณยังทำไม่ได้เนี่ยนะฮะคุณควรจะออกไปจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณจะออกไปตั้งนานแล้วเมื่อวานนี้ผมเห็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีถามว่าต้องการอะไรอีกวะผมบอกเลยว่าก็ให้บิ๊กป้อมและบิ๊กตู่เนี่ยออกไปแล้วก็ให้คนอื่นมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลมันจะมีคำพูดซึ่งมักจะใช้กันอย่างแพร่หลายเสมอว่าเฮ้ยเขาคงติดอะไรอยู่มันมีอะไรที่ทำให้เขาไม่สามารถเนี่ยซื้อวัคซีนมาได้มันคงมีทำอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยหาตัวผู้บริหาร J&J ไม่เจอมันคงมีเหตุผลที่ทำให้เขาเนี่ยคุยภาษาที่ไม่รู้เรื่องกับผู้บริหารโมเดอร์นาและไฟเซอร์มันคงมีเหตุผลที่ทำให้เขาจะต้องมานั่งสร้างภาพให้เราเชื่อว่าเฮ้ยเดี๋ยวพนักท่านปูตินเนี่ยจะส่งสปุตนิกมาเนี่ยสปุตนิก5หรือสปุตนิกไลท์อะไรก็ได้นะฮะรัสเซียก็ไม่เห็นส่งมามันติดอยู่ที่องค์การเภสัชหรือมันติดอยู่ที่อย.มันติดอยู่ที่เรื่องเดียวเรามีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้เลือกไม่ได้เรื่อง failure epic fail ภาษาไทยง่ายๆล้มเหลวพูดภาษากับบริษัทเอกชนซึ่งผลิตวัคซีนเนี่ยคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคำถามตามมาก็คือว่าจะทำอย่างไรให้เราได้วัคซีนดีๆมาให้คนไทยฉีดต้องเปลี่ยนหัวหน้ารัฐบาลใครจะเป็นก็ได้ขอให้คนนั้นเนี่ยนะฮะเอาวัคซีนเข้ามาให้เราได้ฉีดเยอะๆและดีๆผมใช้ภาษาซึ่งไม่ต้องมีความรู้ความอ่านอะไรแล้วนะเผื่อรัฐบาลจะฟังเปลี่ยนหัวหน้ารัฐบาลให้เป็นคนชื่ออะไรก็ได้นามสกุลอะไรก็ได้ให้มันสัญชาติไทยที่ซื้อวัคซีนยี่ห้อดีๆมาให้คนไทยได้ฉีดเยอะๆได้ทัน preferably ถ้าให้เลือกได้ภายในเดือนนี้ถ้าไม่ทำเช่นนั้นทุกอย่างปิดต่อและตายรายวันแบบนี้ตายวันละ50 60แบบนี้ติดเชื้อวันละ 5,000 แบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะรัฐบาลเฮงซวยพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีอีกหลายประเด็นค่าพิเศษ Voice TV ร่วมกับปราณาลีชุดน้ำหอมปราณาลี Body Mist 4กลิ่นซากุระเดอะเชียงใหม่แบงคอกอรุณพัทยาโซนาต้าเมมัวส์ออฟสุโขทัยพร้อมน้ำหอมปรับอากาศกลิ่นพฤกษาไทยนานาพันธุ์ราคา 2,250 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th เข้าใจนะครับว่ายุคนี้เนี่ยการทำมาหากินเป็นเรื่องยาก Voice eSpace จึงเกิดขึ้นครับขายอะไรก็ได้ครับขอเพียงแค่ไม่ผิดกฎหมายก็พอสินค้าที่มีในขณะนี้เนี่ยมีตั้งแต่อาหารขนมของขบเคี้ยวสินค้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโปรแกรมท่องเที่ยวแพ็กเกจโรงแรมพระเครื่องยังมีเลยครับมีสารพัดนะครับแล้วก็ที่สำคัญฮะ Voice TV เองก็คัดสรรสินค้าเข้ามาร่วมอยู่ในตลาดนี้ด้วยสินค้าที่เราคัดสรรเป็นสินค้าดีมีคุณภาพไม่เท่านั้นฮะถ้าท่านเป็นสมาชิกสนับสนุนการจัดทำรายการของเราสำหรับคนที่เป็นสมาชิก VVIP ท่านยังสามารถเอาค่าสมาชิกนั้นไปลดสินค้าได้ของ Voice TV นะเข้าร่วม Voice Space ได้ด้วยการจอยกลุ่มใน Facebookชื่อว่า Voice is Space นะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายครับเชิญเลยครับมาร่วมกันสร้างสรรค์ในยุคแรงแค้นแบบนี้พบกับรายการใบตองแห้งอ่อนแอและสุมหัวคิดรูปแบบใหม่การบุกติดข้อมูลข้างในเนี่ยมันบุกได้ง่ายเศรษฐกิจวันนี้ผมว่ามันหนักขึ้นเรื่อยๆโรคนี้มันระบาดในเรือนจำเนี่ยปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้และคุณทักษิณพูดเนี่ยคือ
ประยุทธ์ตายตั้งแต่ต้นหลายสิ่งหลายอย่างต้องเปิดถูกต้องโอเคนั้นผมว่าเป้าหมายของโควิดไม่ได้บอกให้เป็นศูนย์วันนี้มันไม่สำเร็จครับช่วงต่อไปมันก็สำเร็จทุกวันเสาร์เวลา 12:00 น.ทาง Voice TVสิทธิพิเศษสำหรับแฟน Voice TV สมัครสมาชิก YouTube VIP สุดคุ้มรับรหัสลับในรายการพิเศษสำหรับสมาชิกมูลค่า150บาททุกเดือนนำไปลดราคาสินค้าออนไลน์ของ Voice TV ที่ร่วมรายการได้ทันทีสมัครตอนนี้กดปุ่ม Joy ใต้คลิปของ Voice TV บน YouTube หรือสแกน QR Code ที่นี่สินค้าพิเศษ Voice TV ร่วมกับ Body Chef เซตกาแฟสำเร็จรูปชนิดผงเพื่อสุขภาพ3อย่าง Body Chef Coffee M Body Chef Coffee ผสมแอลคาเนทีนและ Body Chef Coffee ผสมเมล็ดเจียออร์แกนิกราคา313บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th Critical Race Theory นะครับ CRT ซึ่งผมได้เคยอธิบายที่มาที่ไปในรายการก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้ก็มีการเอามาใช้ในการสอนเด็กนักเรียนในสหรัฐเพราะฉะนั้นผู้ปกครองซึ่งเขาต่อสู้ในเรื่องนี้ซึ่งเป็นผู้ปกครองซึ่งมีพื้นเพซึ่งแตกต่างกันนะฮะเขาไม่พอใจอย่างมากที่โรงเรียนในสหรัฐไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนเนี่ยนำหลักสูตรนี้มาสอนแล้วจริงแล้วบทความนี้อธิบายถึงเนื้อหาในหลักสูตรได้ดีที่สุดนะฮะให้ลองอ่านดูนะครับamgreatness.com เนี่ยนะฮะ Critical race theory is just white anti white racism คือถ้าคุณจะสอนให้คนนั้นเติบโตขึ้นมาแล้วก็โทษปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกว่าปัญหาทุกอย่างที่มีในโลกเป็นเพราะคนผิวขาวเป็นเพราะ Caucasian American Caucasian European whatever คือถ้าคุณจะกล่าวหาและทุกคนจะเหยียดคนขาวเนี่ยนะฮะนั่นแหละนั่นคือหลักสูตร critical race theory ซึ่งเวลาเอามาสอนในโรงเรียนในระดับมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยมักจะอ้างว่านี่เป็นโอ้โห anti racist study เป็น multi ethnic study นั่นคือวาทกรรมที่เขาใช้ในการหลอกลวงแล้วผู้ปกครองคนบริการเขาก็เริ่มไม่เอาด้วยแล้วและเขาต้องต่อสู้กับบรรดาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระดับมลรัฐซึ่งรับผิดชอบในการคุมหลักสูตรนะก็นี่เป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่ซึ่งเราเริ่มเห็นผลข้างเคียงนะครับแต่ละคลิปที่ผมแชร์ในโซเชียลท่านผู้ชมก็คงติดตามกันอยู่เอาจริงๆแล้วในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยการใช้ชีวิตแบบที่เป็นคนซึ่งเป็นอันนี้มันเกี่ยวกับประเด็นที่ผมดึงมานี่เป็นคลิปการให้สัมภาษณ์ของผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลอังกฤษนะฮะเป็นระดับผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคนนี้ตำแหน่งเต็มๆยาผมไม่อ่านตำแหน่งเต็มๆก็แล้วกันแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีในรัฐบาลอังกฤษแล้วเขาอยู่พรรคคอนเซอร์เวทีฟในอังกฤษแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์รายการในอันเฮิร์ตรายการในอันเฮิร์ตก็สัมภาษณ์โดยตรงถามเธอเลยว่าเฮ้ยอยู่ในอังกฤษเนี่ยประเทศสหราชอาณาจักรเนี่ยมันเดือดร้อนนักเดือดร้อนหนาในการถูกกดขี่กับพวกคนขาวที่วันๆเอาแต่เหยียดคนผิวสีหรือเปล่าแล้วผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเธอก็ตอบว่าไม่ใช่เลยอังกฤษเนี่ยนะฮะเวลาเป็นคนผิวสีเป็นคนซึ่งเอาจริงๆมันรวมถึงทุกกลุ่มอะทุกกลุ่มคือ blackAsian minority ethnic group นะฮะไม่ว่าพื้นเพคุณจะมาจากอินเดียปากีสถานไนจีเรียเจเมกา whatever คนผิวสีเนี่ยหรือมาจากเมืองไทยเนี่ยอยู่ในอังกฤษเนี่ยสามารถอยู่ในอังกฤษโดยที่กฎหมายนั้นกลั่นแกล้งแล้วเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันไม่มีการกดขี่ไหมผู้หญิงผิวดำคนนี้ก็บอกไม่ใช่อันนั้นมันโลดาโบอันนั้นเป็นเรื่องซึ่งเอาไว้ใช้ในการโกหกมันไม่มีการเหยียดผิวเป็นระบบในอังกฤษหรือในสหรัฐเลยไม่มีเลยแต่ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะคือมันเป็นแนวคิดในการสอนให้เด็กๆโตขึ้นมาแล้วก็มีความรังเกียจต่อคนผิวขาวนั่นแหละคือ CRT ที่มีการสอนกันอยู่จริงทั้งในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในสหรัฐและในยุโรปหลายประเทศไม่ได้พูดเล่นทั้งหมดนี่เรื่องจริงไม่อิงนิยายนี่เป็นประเด็นซึ่งเป็นสิ่งท้าทายสถานการณ์ในการเรียนรู้ในยุคนี้สมัยนี้ในปัจจุบันในหลายๆประเทศในสหรัฐอเมริกาในยุโรปผมไม่แน่ใจว่าโรคนี้มันจะระบาดมาถึงเอเชียหรือเปล่าแต่ว่าคงจะไม่หวังว่าไม่แต่ก็ไม่แน่พูดถึงระบาดเนี่ยนะฮะตกลงแล้วที่เกาะซีเชลส์เนี่ยสถานการณ์การ
ปิดประเทศรับคนเข้าไปนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วอะไรเงี้ยมันก็โอเคส่วนใหญ่มันไม่ได้แย่เท่าที่คนนั้นเกรงกลัวคนมองภูเก็ตโมเดลแล้วกลัวว่าเดี๋ยวจะมีโรคระบาดเข้ามาอีกให้โทษทีฮะโรคระบาดมันอยู่ในไทยคุณจะไปกลัวนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วทำไมแต่ที่ซีเชลส์เนี่ยมันเกิดกรณีที่เขาฉีดโควิชิลซึ่งก็คือแอสตราเซเนกาเนี่ยนะฮะไปแล้วก็เขาฉีดซีโนฟาร์มหรือซีโนแวคซีโนฟาร์มนั้นเขาฉีดไปแต่ประเด็นก็คือว่ามันมีคลัสเตอร์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วคุณหมอมานพพิทักษ์ภากรเขาอธิบายสถานการณ์ว่าเป็นอย่างนี้การระบาดของโควิดที่ซีเชลในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยจนต้องปิดก่ออีกรอบแม้ประชากรจะรับวัคซีนไปแล้วถึง 70% เหนือด้วยซีโนฟาร์มและแอสตราเซเนกาเนี่ยโควิชิลเนี่ยผลการตรวจออกมาแล้วเพราะว่ามันเป็นสายพันธุ์ระบาดสายพันธุ์เบต้าสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่เห็นข่าวของเขาซึ่งผมก็ดึงลิงก์มาให้ดูนะซึ่งก็ต้องย้อนมาดูภูเก็ตบ้านเราด้วยความเป็นห่วงเพราะอย่างที่เคยบอกวัคซีนที่เรามีทั้ง2ตัวสายพันธุ์นี้ก็เอาไม่อยู่คือถ้าเป็นไอ้สายพันธุ์แอฟริกาใต้คอนเซิร์นความเป็นห่วงนั้นมีได้ไหมเกี่ยวกับภูเก็ตโมเดลก็อาจจะมีได้แต่ว่าสิ่งที่มันต้องเอาให้ชัดก็คือว่าถ้าคุณดูความเสี่ยงของการที่จะมีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าอินเดียเนี่ยหรือแอฟริกาใต้นะฮะเบต้าเนี่ยโอกาสที่จะมีจากการไม่มีการเอานักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วแล้วตรวจเนกาทีฟขาเข้าแล้วเนี่ยนะโอกาสที่จะมีอ่ะมันมีอยู่แล้วเอาจริงๆแม้กระทั่งในเกาะซีเชลส์เองเนี่ยตอนที่เขารับนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ยังมีเชื้อที่หลงเหลืออยู่ในประเทศในกรณีของไทยเนี่ยนะฮะเอาจริงๆเมื่อมีการทำการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวมันคนละเรื่องกับการระบาดการระบาดในไทยเนี่ยนะฮะเชื้อโรคมันเข้ามานู่นรอบที่มีการเดินทางเข้ามาโดยที่ถ้าจะบอกคนต่างชาติเดินทางเข้ามาจากอิตาลีมีไหมในรอบแรกจากอู่ฮั่นมีไหมในรอบแรกรอบที่สองเนี่ยจากกัมพูชามีไหมจากอังกฤษมีไหมก็มีแต่ถามว่าณเวลานี้ปัญหาหลักมันคือเชื้อโรคซึ่งมันกลายพันธุ์ไปแล้วแล้วมันอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วโดยที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับการรับนักท่องเที่ยวเข้ามาหลายคนมองว่ามันมีแค่2เส้นทางฮะเส้นทางแรกก็คือโควิดเนี่ยนะฮะมันก็ระบาดอยู่แบบนี้ตัวเลขมันก็อย่างเงี้ยแล้วก็เปิดเศรษฐกิจบ้างให้คนทำมาหากินได้เปิดโรงเรียนให้เด็กเรียนหนังสือได้หรืออีกเส้นทางนึงปิดทุกอย่างปิดทุกอย่างโรงเรียนก็ปิดผับบาร์ก็ปิดนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ไม่ต้องเข้ามาแล้วโควิดมันก็ระบาดอยู่ดีต้องดีลิงก์นโยบายล็อกดาวน์จากการดูตัวเลขตัวเลขมันไปของมันการแก้ปัญหาตัวเลขแก้ได้ด้วยวัคซีเนชั่นของดีและเร็วซึ่งเราไม่มีศักยภาพที่จะทำภายใต้รัฐบาลนี้เราฉีดได้วันละ 250,000 แทนที่จะฉีดได้วันละ 500,000-600,000 เจ้าหน้าที่มีศักยภาพสูงสุดในการฉีดจริงๆแล้วเนี่ยเกือบล้านคนต่อวันรัฐบาลห่วยแตกเฮงซวยเนี่ยนำเข้าของมาได้แค่นี้ควรจะออกไปได้แล้วนั่นคือปัญหาใหญ่และนั่นคือสิ่งที่จะต้องแก้ไขโดยเร็วและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับในคืนวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับมื้อนี้พรรคเพื่อไทยของเฮาค่ะได้เปิดรับสมาชิกพรรคและครอบครัวเพื่อไทยค่ะหากท่านใดสนใจจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือครอบครัวเพื่อไทย